สวัสดีสมชื่อเขาลบยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้เราจะเบิ่งประเด็นที่น่าสำคัญก็คือทางด้านแก้วเบียงเพชรดิทเดชนักเตะอดีตทีมชาติลาวที่มีประสบการณ์สูงซึ่งล่าสุดก็สามารถปลดล็อกแฮตทริกให้กับสโมสรในการแข่งขันเตะแบบ4ลาวลีก1ฤดูกาล2022ประจำปี2022ได้สำเร็จกันแล้วเนาะซึ่งก่อนจะเบิ่งคลิปต้องขอขอบใจคลิปงามๆจากสพันบอลเตะแห่งชาติลาวเป็นอย่างสูงกันเลยเนาะก็คือทางด้านแก้วเวียงเพชรดิทเดชเนาะกองกลางประสบการณ์สูงของมาสเตอร์เซเว่น FC บ่งบอกให้เห็นถึงแล้วว่าอายุหลายบ่แม่นอุปสรรคเนาะสำหรับเราเนาะซึ่งล่าสุดก็จัดการยิง3ประตูคนเดียวหรือเฮดแฮตทริกพามาสเตอร์เซเว่น FC ถล่มลิงแกน FC ไปขาดลอย5ประตูต่อ1ในการแข่งบอลเตะปั๊บซี่ลอดิด1ฤดูกาล2022ประจำวันที่9กรกฎาคม2022นั่นเองเนาะทั้งๆที่ฮู้นะว่าแก้วเวียงเพชรสร้างผลงานยากลดโดดเด่นในหลายปีที่ผ่านมาทั้งทีมชาติและก็ทั้งสโมสรโดยเฉพาะในฤดูกาล 2019-2020 ก็สามารถคว้าดาวยิงสุดในการแข่งบานเตะแป๊บ4ลอดีก1ได้หน่อยแต่ว่ามาทั้งปี2022เนาะก็เป็นการยากที่ว่าจะเฮ็ดแบบนั้นได้เนื่องจากอายุกันแน่แล้วก็ทางคู่แข่งมีความแข็งแกร่งขึ้นกันแน่มีหลายๆปัจจัยนะซึ่งว่าในปี2022หลายนัดที่ผ่านมาในการแข่งบานเตะแป๊บ4ลอดีก1เนาะถึงแก้วเวียงเพชรจะสามารถยิงประตูได้แต่ก็บ่สามารถยิงแฮตทริกได้เถื่อเนาะจนมาถึงอาทิตย์ที่15ของการแข่งขันก็คือเป็นนัดที่11ของมาสเตอร์เซเว่น FC เนาะทางด้านแก้วเวียงเพชรดิทเดชก็สามารถปลดล็อกแฮตทริกได้แล้วเนาะสามารถยิงใส่ทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป3ประตูคนเดียวกันเลยก็คือยิงได้นาทีที่31นาทีที่85และก็นาทีที่90บวก1ส่วนมาอีก2ประตูก็ได้จากลาฟาเอลนาทีที่53และคูดีบาลีซูนิมานนาทีที่68นั่นเองสวยแห่ทั้งนั้นมาสเตอร์เซเว่น FC ถล่มเวียงจันทร์ FC ไป5ประตูต่อ1สวยแห่ทีมเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนตามหลังทีมนำอย่างซางน้อย FC เพียง4คะแนนแต่ว่าทั้งนั้นซางน้อย FC แข่งขันน้อยกว่า1นัดอย่างไรก็ตาม3ประตูดังกล่าวเพชรทั้งนั้นแก้วเวียงเพชรยิงในปั๊บ4ลาวลีก1ฤดูกาลนี้ไปแล้ว9ประตูแซงคนไปอยู่อันดับที่2ของตำแหน่งดาวยิงสุดในปัจจุบันโดยตามหลังอันดับ1อย่างลาฟาเอลกองหน้าเพื่อนร่วมทีมของมาสเตอร์เซเว่น FC ไปเพียง1ประตูเท่านั้นที่ต่อทางด้านลาฟาเอลสามารถยิงใน1ประตูเฮ็ดให้ยิงเพิ่มในปีนี้ไปแล้ว10ประตูก็ยังนำดาวยิงสุดกันอยู่เนาะส่วนเอาไว้สำหรับสกอร์เนาะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเฮามาต่อกันแต่สุดท้ายก่อนจากไปขอกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปส่วนว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่เฮ็ดให้พวกเฮามีกำลังใจสอกหาคลิป